Thai PBS Podcast View the World via The Voice Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมตั้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับสวัสดีครับผมอิงเจริญสินอัศวกุลครับกลับมากับรายการ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาวอีกแล้วนะครับตอนนี้คุณอิงผมมีเคยติดค้างเนื้อหาอันนึงเอาไว้นะครับบอกว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโบราณคดีบนสถานีอวกาศนานาชาตินะครับตอนนี้ผมเตรียมเนื้อหามาเล่าให้ทุกคนฟังกันแล้วนะครับเรื่องราวของผมเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อคุณจัสตินวอชนะครับคุณจัสตินวอชเนี่ยแกเป็นศาสตราจารย์เลยนะเป็นศาสตราจารย์ด้านวิชาศิลปะและโบราณคดีนะฮะจากแชปแมนยูนิเวอร์ซิตี้นะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยอีกท่านหนึ่งเนี่ยชื่อว่าศาสตราจารย์อลิสกอร์แมนนะครับอลิสกอร์แมนเนี่ยเป็นนักโบราณคดีนะฮะหรือว่าเป็นศาสตราจารย์ที่สอนวิชาเกี่ยวกับด้านโบราณคดีนะฮะคนนี้มาจากมหาวิทยาลัยฟินเดอร์สยูนิเวอร์ซิตี้นะครับในออสเตรเลียนะฮะมาจาก2ที่เลยนะอเมริกาคนหนึ่งออสเตรเลียคนหนึ่งเขาเริ่มทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะฮะซึ่งจริงๆจะบอกว่าชิ้นหนึ่งก็ไม่ใช่บอกว่าเป็นกลุ่มงานวิจัยหนึ่งละกันที่น้อยคนจะคิดขึ้นมาได้นะแล้วก็แทบจะไม่เคยมีใครทำงานวิจัยในลักษณะนี้มาก่อนนะฮะสองท่านเนี้ยเขาเรียกงานของเขาว่าArchaeological in Space Station ก็คือการขุดค้นทางโบราณคดีบนสถานีอวกาศนะฮะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ฟังดูแล้วก็แปลกเนาะเพราะว่าเวลาที่เราพูดคำว่าโบราณคดีเนี่ยเราก็จะนึกภาพว่าโอ๊ยจะต้องไปขุดหามนุษย์โบราณใช่ไหมครับไปขุดหาไหหาอารยธรรมโบราณนะฮะบ้านเชียงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะฮะแต่ว่าสองท่านเนี้ยเขาจะไปขุดคุยนะฮะหาเรื่องราวที่มันซ่อนอยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติซึ่งพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ดูแปลกใช่ไหมนะฮะซึ่งต้องบอกว่าสิ่งที่2คนนี้คิดเนี่ยนะสองคนเนี้ยเขาเชื่อว่าสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยมันเป็นเหมือนกับบ้านหนึ่งหลังนะฮะให้เรานึกภาพเนาะบ้านของเราหนึ่งหลังเนี่ยคุณอิงอยู่บ้านเดิมตัวเองมาเป็นเวลากว่า20กว่าปีเนาะใช่ไหมครับคุณอิงไม่เคยย้ายบ้านไปไหนเนาะนะผมเองก็อยู่บ้านตัวเองนี่แหละมาเป็นเวลากว่า20ปีเหมือนกันก่อนที่จะย้ายไปคอนโดบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าบ้านของคุณอิงอ่ะหรือว่าบ้านของเราทุกคนมันจะต้องมีเรื่องราวอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในบ้านหลังนั้นเช่นเมื่อก่อนห้องนี้เคยมีฟังก์ชันแบบนี้เคยถูกใช้งานแบบนี้วันหนึ่งเกิดเรื่องราวอะไรบางอย่างขึ้นทำให้ห้องเนี้ยมันถูกใช้งานเป็นอย่างอื่นหรือว่าเราเอาของไปเก็บไว้ในที่สักที่หนึ่งที่ลึกๆแล้วก็หามันไม่เจอเลยนะลืมไปแล้วว่ามันมีสิ่งนี้อยู่มันมีไอเทมชิ้นนี้อยู่ในบ้านเราของหายในบ้านของหายในบ้านแต่พอจะต้องมาจัดห้องจะโดนคุณพ่อคุณแม่ด่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือบางที่เกิดเหตุการณ์อย่างเช่นน้ำท่วมใช่ไหมจำช่วงน้ำท่วมปี2011ได้ไหมน้ำท่วมเหมือนกันเราก็จะต้องไปจัดของใหม่จัดรื้อของอะไรพยายามจะจัดระเบียบสิ่งของนะฮะมันทำให้เราต้องเข้าไปแตะต้องในบริเวณที่เราไม่ได้ไปแตะมันมานานแล้วอะแล้วเราก็ต้องไปค้นพบอะไรบางอย่างดังนั้นเวลาจัดบ้านมันจะชอบเป็นเรื่องตลกกันเนาะว่าเราอะจัดบ้านจริงๆอะแป๊บเดียวแหละแต่ที่เราจัดบ้านกันนานอะเพราะว่าเรามัวแต่ไล่ดูของชิ้นนู้นชิ้นนี้เอ้ยอันนี้มันของแห่งความทรงจำชนิดหนาใช่ไหมนะครับทีเนี้ยบนสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนั้นอะมันก็ไม่ได้ต่างจากบ้านของเรานักหรอกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเนาะตั้งแต่ปี1998นะตอนที่โมดูลชิ้นแรกเนี่ยขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วก็เริ่มมีมนุษย์เนี่ยขึ้นไปอาศัยอยู่บนนั้นตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาตลอดระยะเวลา24ปีที่ผ่านมาเนี่ยแค่เรานึกภาพว่ามันคือบ้านหนึ่งหลังที่มีผู้คนผลัดเปลี่ยนขึ้นไปใช้ชีวิตอาศัยอยู่ขึ้นไปแล้วก็กลับลงมาเนี่ยนะครับเป็นเวลากว่า24ปีรวมคนที่เคยเดินทางขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยมากกว่า280คนนะครับดังนั้นหมายความว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะต้องเก็บซ่อนเรื่องราวอะไรบางอย่างไว้และมันจะต้องสามารถที่จะขุดคุยหาไปในอดีตได้ว่าพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันถูกใช้งานเป็นยังไงแล้วปัจจุบันมันเป็นแบบไหนและพฤติกรรมของคนที่ขึ้นไปใช้งานบนนั้นน่ะตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นยังไงได้บ้างใช่ไหมพอฟังหัวข้อออกมาแบบนี้เราเริ่มพอเห็นภาพไหมผมพอเห็นภาพว่าโอเคมันคงเป็นแบบเรื่องราวในนั้นเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นว่าไอ้ของชิ้นนี้มาอยู่ตรงนู้นตรงนี้นั้นเหมือนบ้านผมเงี้ยก่อนหน้านี้น้ำท่วมมาแล้วก็มีแบบว่าย้ายของครั้งใหญ่อะไรอย่างนี้ หรือแบบจากเดิมห้องเป็นห้องคุณตานอนแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นห้องแมวอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่นะครับทีนี้เนี่ยบนสถานีอวกาศนานาชาติผมเอาตัวเลขมาให้ดูก่อนเขาบอกว่ามันมีพื้นที่ทั้งหมดนะฮะ900ลูกบาศก์เมตรนะครับคือมันไม่สามารถวัดเป็นpressurized หรือว่ามีความดันสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในนั้นได้ที่ต้องวัดเป็นลูกบาศก์เมตรเนี่ยเพราะว่ามันไม่เหมือนบ้านเราเนาะที่วัดกันเป็นตารางเมตรตารางวาใช่ไหมครับก็900ลูกบาศก์เมตรถามว่ามันขนาดประมาณไหนนะฮะผมลองกดเครื่องคิดเลขดูมันจะมีพื้นที่ประมาณบ้านเดี่ยวขนาดกลาง1หลังบ้านทาวน์เฮาส์อ่ะ1หลังซึ่งจะบอกว่าเล็กก็เล็กแต่เราคิดว่ามันใหญ่คือโอเคมันอาจจะใหญ่โดยความที่มันยาวอาจจะเพราะโครงสร้างมันยาวเป็นท่ออะไรอย่างนี้แต่ถ้าถามว่าเมื่อเรามาดูในบ้านแบบบ้านบนโลกนะกับทาวน์เฮาส์สักหลังหนึ่งชั้นเดียวด้วยมันเล็กนะมันเหมือนว่าเราเดินแบบว่าในห้องศพไปไหนไม่ได้ใช่มันหนีไปไหนก็คือห้องศพแค่นี้ครับประมาณนี้ครับซึ่งนั่นแหละนั่นคือความจริงคือเราอยู่บ้านกันเราก็ออกไปข้างนอกได้เราอาจจะไม่รู้สึกว่าบ้านเรามันเล็กไงแต่พอแบบโอ้ต้องไปอยู่บ้านหลังกลางๆหนึ่งหลังเนี่ยตลอดระยะเวลา1ปีเราจะรู้สึกว่ามันเล็กนะครับซึ่งไอ้เรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันก็เลยไปทำให้อาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยนะทั้งคุณจัสตินวอชเนี่ยแล้วก็อลิสกอร์แมนเนี่ยเขาเริ่มต้นการศึกษาอันนี้ซึ่งเขาเริ่มโครงการเนี้ยนะฮะไอ้โครงการ Archaeology in Space Station เนี่ยตั้งแต่ประมาณปี 2015 นะครับแล้วก็มีการทำงานวิจัยหลายชิ้นเลยนะครับเดี๋ยวที่ผมยกมาเล่าให้ฟังกันในตอนนี้เนี่ยจะเป็น2ชิ้นที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจแต่ว่าถ้าใครที่สงสัยว่าเอ้ยแล้วมันมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจอีกที่2ท่านนี้เขาหยิบยกมาทำวิจัยเนี่ยก็สามารถไปตามอ่านกันได้เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับอย่างแรกก่อนที่จะไปเข้าเรื่องราวเนี่ยต้องเล่าให้ฟังถึงเรื่องของกระบวนการทางโบราณคดีกันก่อนว่าเวลาที่นักโบราณคดีทำงานเนี่ยเขาจะทำงานกันยังไงนะครับนักโบราณคดีเนี่ยเวลาที่เขาจะค้นหาเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะต้องมีการตั้งโจทย์ใช่ไหมครับว่าเอ้ยแล้วฉันอยากที่จะศึกษาอะไรนะครับพอตั้งโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องไปหาพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็น excavation site หรือว่าเป็นจุดที่มีการขุดค้นนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาก็จะต้องไปสร้างพื้นที่สี่เหลี่ยมจำลองขึ้นมาอันหนึ่งนะครับขีดเส้นแบ่งเอาไว้บอกว่าอันเนี้ยคือขอบเขตของบริเวณที่เราจะขุดค้นถ้าใครมาจากสายวิทยาศาสตร์เนี่ยอันเนี้ยเราว่ามันจะคล้ายๆกับการตั้งขอบเขตของงานวิจัยว่าเอ้ยฉันจะวิจัยแค่ใน environment นี้ในลักษณะแบบนี้หรือว่าในพื้นที่ตรงนี้เท่านั้นเพื่อไม่ให้มันไกลกระจัดกระจายออกไปเนาะแล้วก็ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับพอมีการตั้ง boundary หรือว่าขอบเขตแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมีการเริ่มกระบวนการขุดค้นนะครับซึ่งคำว่าขุดค้นในที่นี้เราก็จะนึกภาพว่าเป็นนักโบราณคดีเนี่ยขุดหาลงไปเรื่อยๆขุดลงไปเรื่อยๆในดินใช่ไหมครับใช่แต่ว่าไอ้คำว่าขุดค้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเอาจอบไปขุดดินเสมอไปนะแต่ว่ามันหมายถึงการรวบรวมเอาสิ่งที่เจอให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อเอามาตีความตามลำดับขั้นนะครับโดยที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเนี่ยพื้นที่บนโลกเนี่ยเวลาที่ดินเนี่ยหรือว่าชั้นต่างๆเนี่ยมันทับถมกันเนี่ยนะครับยิ่งขุดลึกลงไปเยอะหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันยิ่งเก่าใช่ไหมครับเหมือนกับตอนที่เรา2คนไปขุดไดโนเสาร์กันเนาะตอนนั้นเนี่ยยิ่งขุดลึกลงไปเนี่ยเราก็จะสามารถบ่งบอกได้ว่าชั้นนี้ระดับนี้นะครับช่วงเวลาประมาณไหนลงไประดับประมาณไหนซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะต้องไปดูเรื่องว่าเอ้ยแล้วมันมีพฤติกรรมบนพื้นผิวอะไรอีกหรือเปล่าใช่ไหมครับเช่นมีการพัดพาอะไรไหมอันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องที่นักโบราณคดีเนี่ยก็จะต้องระวังแต่ว่าโดยมากแล้วเนี่ยเราก็จะพอรู้แหละว่าช่วงเวลาที่เราขุดคุยไปเนี่ยนะครับมันไปถึงตรงไหนอยู่ที่ช่วงยุคประมาณไหนนะครับซึ่งตัวโครงการที่ทั้งสองท่านทำเนี่ยเขาก็คือเอากระบวนการเนี้ยมาใช้ในทางการศึกษาบนสถานีอวกาศนานาชาติทีนี้คำถามก็คือเอ้าอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะบอกว่าแล้วบนสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยนะฮะมันไม่ได้มีการขุดค้นในลักษณะที่ว่าแบบจะต้องไปขุดผนังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เขาบอกว่าจริงๆแล้วการขุดค้นที่ง่ายที่สุดบนสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยคือการมองผ่านภาพถ่ายหมายความว่าเราเอาภาพถ่ายที่เหมือนกับภาพถ่ายในบ้านของเราอะนะครับในอดีตอะมาไล่เรียงมาเรื่อยๆเราจะเห็นว่าแล้วพื้นที่บริเวณตรงนั้นเนี่ยในแต่ละยุคในแต่ละปีแต่ละสมัยแต่ละช่วงเวลาสำคัญของโลกเนี่ยนะครับหรือว่าช่วงสำคัญของนักบินอวกาศคนไหนเนี่ยมันมีวัตถุอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับซึ่งงานชิ้นแรกที่เอามาเล่าให้ฟังเลยเนี่ยมันชื่อว่า Visual Display in Space Station Culture and Archaeological Analysis นะครับซึ่ง ตัวงานวิจัยอันเนี้ยเขาจะพุ่งเป้าไปที่การศึกษาสิ่งที่เรียกว่าเป็น Visual Display นะครับหรือว่าการแสดงสิ่งที่มันมองเห็นได้อะ Visual ก็คือการมองเห็นได้ใช่ไหมครับ Display ก็คือการจัดแสดงนะครับดังนั้นโจทย์ของงานอันเนี้ยเขาต้องการที่จะดูว่าภาพถ่ายภาพสิ่งประดับสัญลักษณ์ทางศาสนาวัฒนธรรมที่มันอยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างแล้วเมื่อก่อนมันอยู่ตรงไหนบ้างใช่ไหมครับคืองี้เวลาที่เราดูภาพสถานีอวกาศนานาชาติกันเนี่ยเชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะต้องเห็นภาพที่มันเกี่ยวข้องกับศาสนาเช่นภาพของพระเยซูใช่ไหมครับหรือว่าไม้กางเขนใช่ไหมครับหรือว่าตัวบุคคลที่เป็นบุคคลสำคัญเช่นยูริกากาลินใช่ไหมครับหรือว่าภาพถ่ายของนักบินอวกาศต่างๆคือมันจะเป็นภาพที่เราเห็นกันเป็นประจำบนสถานีอวกาศนานาชาติอยู่แล้วล่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยมีใครไปตั้งคำถามบอกว่าเอ้ยแล้วภาพถ่ายพวกนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้ววัฒนธรรมหรือว่าปัจจัยที่มันส่งผลให้มีการเอาภาพถ่ายพวกนี้เข้ามาเนี่ยมันเป็นยังไงต่อใช่ไหมครับทีนี้วิธีการศึกษาของตัวงานวิจัยตัวนี้เนี่ยนะครับเขาก็มีการเอาภาพถ่ายนะทั้งหมด48ภาพนะครับตั้งแต่ภารกิจ Expedition 1 นะฮะของสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยที่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี 2000 นะฮะซึ่งก็เป็นภารกิจแรกที่มนุษย์เดินทางขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติเนาะไล่มาจนถึงภารกิจ Expedition 39 นะครับในเดือนเมษายนปี 2014 นะครับเพราะว่าเขาเริ่มทำวิจัยอันนี้เผยแพร่มา 2015 เนาะนะครับรวมระยะเวลาทั้งสิ้น14 ปีเขาก็อยากรู้ว่าเอ้ยแล้วพวกภาพถ่ายหรือว่าสัญลักษณ์ทางศาสนาบนสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับโดยที่จุดที่เขาสนใจมากๆเลยเนี่ยก็คือจุดที่เป็นโมดูลของฝั่งรัสเซียนะฮะก็คือในโมดูลสเวสดาของรัสเซียถามว่าทำไมต้องโมดูลสเวสดาเพราะว่าเป็นโมดูลแรกเหรอเป็นโมดูลที่เก่าแก่ที่สุดนะฮะสเวสดาซาเรียแล้วก็ยูนิตี้เนี่ยเป็นโมดูลที่ถูกส่งขึ้นไปตั้งแต่ช่วงปี 2000 แล้วก็มีนักบินอวกาศเนี่ยขึ้นไปอาศัยอยู่บนนั้นดังนั้นเวลาที่เราศึกษาเนี่ยเราก็จะศึกษาง่ายหน่อยเพราะว่าเขารวบรวมใช่ไหมตั้งแต่ Expedition 1 มาจนถึง Expedition ที่ 39 ระยะเวลาทั้งหมด 14 ปีนะครับโดยที่จุดที่เขาสนใจมากๆเลยเนี่ยมันคือจุดที่เป็นบริเวณผนังยานในส่วนที่ตัวโมดูลเซเวสดาเนี่ยฮะมันจะเอาไว้เชื่อมกับยานอวกาศ Soyuz ที่นักบินอวกาศเดินทางเข้าออกนะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะฮะก็คือมันคือบริเวณที่เวลามีลูกเรือ Soyuz เข้ามาเนี่ยก็จะต้องมีการเปิดฝาแฮชยานนะแล้วก็เข้ามาโดยที่บริเวณเนี้ยถ้าเราไปดูในปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่ามันมีการแปะภาพสติกเกอร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งสำคัญทางศาสนาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าอ่ะย้อนกลับไปถามว่าเราเห็นอะไรบ้างตั้งแต่ภาพถ่ายใน Expedition 1 นะครับเห็นสติกเกอร์แปะของภารกิจปะก็ทั้งสองท่านเนี่ยเขาก็ไปขุดคุยนะฮะว่าภาพแรกที่มันอยู่ในบริเวณเนี้ยอยู่บริเวณผนังยานเนี่ยมันมีอะไรแปะสิ่งแรกที่เห็นเลยก็คือมันมีภาพวาดของพระเยซูนะฮะเป็นภาพในลักษณะสติกเกอร์เนี่ยอันเล็กๆเองขนาดประมาณ10เซนติเมตรเนี่ยขึ้นไปแปะบริเวณด้านหน้าด้านบนสุดนะฮะของตัวผนังยานนะครับและนี่เองก็คือวัตถุชิ้นแรกที่มนุษย์เนี่ยเอาเข้าไปแปะบนสถานีอวกาศนานาชาติคือหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นการเอาภาพต่างๆเนี่ยเข้ามาแปะตลอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายของนักบินอวกาศที่เป็นฮีโร่ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นคุณยูริกาการินนะครับแล้วก็คอนสแตนตินไซคอฟสกี้นะฮะบิดาแห่งจรวดรัสเซียเนาะแล้วก็เซอร์เกย์คาราลอฟนะฮะเป็นบิดาแห่งจรวดรัสเซียนะครับแล้วก็มีภาพของบรรดานักบุญเซนต์ต่างๆนะฮะเป็นนักบุญที่อยู่ในศาสนาคริสต์ออร์โธดอกซ์เนาะนะครับมีภาพของพระเยซูพระแม่มารีภาพไม้กางเขนต่างๆนะครับก็เป็นสิ่งที่เรามักจะเห็นกันพอมีชิ้นแรกเนี่ยก็จะมีชิ้นต่อไปแปะเรียงๆต่อกันมาเรื่อยๆซึ่งไอชิ้นแรกเนี่ยมันโผล่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคุณเติ้ล Expedition 1 อ๋อคือ1ก็คือแบบชั้นแปะเลยก็คือคนแรกอ่ะที่เข้าไปบนสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยก็คือคุณเซอร์เกย์คริคาเลฟเนี่ยนะครับลูกเรือ Expedition 1 เนี่ยเข้าไปสิ่งแรกที่แกทำก็คือเอาภาพพระเยซูไปแปะก่อนเลยซึ่งเรามองว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องน่าสนใจมากนะฮะขั้นให้ฟังนิดนึงก็คือต้องบอกว่าสัญลักษณ์ทางศาสนาเนี่ยหรือว่าพวกภาพพระเยซูไม้กางเขนอะไรเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามเลยนะในยุคของสหภาพโซเวียตเพราะว่าคือเป็นคอมมิวนิสต์อ่ะคุณห้ามนับถือศาสนาคุณห้ามมีแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจคุณห้ามมีความเชื่อที่เป็นขัดต่อนัยยะทางการเมืองตอนนั้นใช่ไหมครับก็เราแทบจะไม่ได้เห็น สัญลักษณ์ทางศาสนาเนี่ยในการสำรวจอวกาศโซเวียตเลยใช่ไหมครับแม้กระทั่งยูริกาการินเองเนี่ยตอนที่ขึ้นไปบนอวกาศครั้งแรกเนี่ยยูริกาการินยังต้องพูดเลยว่าข้างบนนี้ไม่เห็นมีพระเจ้าเลย I don't see God up here นะฮะเพื่อเป็นสัญญาที่จะบอกว่าเอ้ยพระเจ้าเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงใช่ไหมครับแต่พอมาในยุคของสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยมันเป็นยุคที่สหภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้วใช่ไหมครับเราก็เลยเห็นการกลับมาของสัญลักษณ์ทางศาสนาเนี่ยของฝั่งรัสเซียเนี่ยเข้ามาอยู่ในการสำรวจอวกาศอย่างชัดเจนมากๆซึ่งจริงๆมันก็เริ่มต้นตั้งแต่ในยุคของสถานีอวกาศเมียนั่นแหละนะครับแต่ว่าตัวโครงวิธีการวิจัยของสองท่านเนี่ยเขาเน้นไปที่สถานีอวกาศนานาชาติเป็นหลักนะครับก็น่าไปศึกษาเหมือนกันนะว่าแล้วอิทธิพลทางศาสนาเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในสถานีอวกาศเนี่ยตั้งแต่ช่วงไหนประมาณไหนใช่ไหมครับทีนี้เมื่อกี้เราเล่ามาแล้วใช่ไหมว่าก็มีภาพถ่ายมีสัญลักษณ์สำคัญทางศาสนามีภาพของนักบินอวกาศต่างๆใช่ไหมครับทีนี้คำถามก็คือแล้วพอเขาศึกษาเนี่ยจากทั้งหมดเนี่ยเวลา10กว่าปีเนี่ยนะตั้งแต่ Expedition 1 เนี่ยมาจนถึงช่วงประมาณปี 2014 เนี่ยเขาเห็นแพทเทิร์นอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกที่เขาเห็นเลยเนี่ยก็คือเขาค้นพบว่าภาพถ่ายแล้วก็สิ่งของเหล่านี้เนี่ยบางชิ้นเนี่ยมันถูกเคลื่อนย้ายถูกเปลี่ยนที่ตามกาลเวลาเหมือนกับว่ามีความพยายามในการจัดระเบียบอะไรบางอย่างคือคุณอิงลองนึกภาพดูว่าสมมติว่าเป็นภาพของพระเยซูใช่ไหมครับที่ถูกแปะไว้บนผนังยานถ้าเป็นเราเนี่ยตาม common sense หรือว่าสามัญสำนึกแล้วเนี่ยเราก็คงไม่พยายามที่จะไปเคลื่อนย้ายมันหรือพยายามจะเปลี่ยนที่มันหรอกใช่ไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเหมือนว่าย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์โต๊ะอะไรโต๊ะเครื่องบูชาอย่างเงี้ยที่บ้านเราก็คงไม่อยากไปย้ายมันหรอกอย่างบ้านผมก็พูดแบบอยู่ตรงเลยก็อยู่ตรงนั้นใช่ก็อยู่ตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นแต่พอเราเอาภาพถ่ายมาดูเนี่ยเราพบว่าภาพพระเยซูเนี่ยเคยมีการย้ายที่เปลี่ยนจากตรงเนี้ยไปอยู่อีกที่หนึ่งก็ทำไมอะแล้วสักพักหนึ่งก็ย้ายกลับมาอยู่อีกที่เดิมหรือแม้กระทั่งไม้กางเขนก็มีการย้ายจากอีกที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งก็มีนะครับคือมีความพยายามในการจัดระเบียบสิ่งของที่อยู่บนผนังยานอารมณ์คือมันรกก็เลยเปลี่ยนเหมือนแบบอารมณ์ว่าภาพแขวนที่ฝาบ้านฉันมันรกแล้วตอนนี้ฉันย้ายที่หน่อยใช่โอเคซึ่งก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลประการใดถึงได้มีการเคลื่อนย้ายนะแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันหมายความว่าเราเนี่ยรู้ว่าสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยมันรกและเราพยายามที่จะ organize หรือว่าพยายามที่จะจัดระเบียบมันอยู่เสมอนะครับซึ่งทีมวิจัยเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่สิ่งของหรือว่าภาพถ่ายต่างๆเนี่ยมันมีการเคลื่อนย้ายเนี่ยก็มันเกิดขึ้นจากความพยายามในการจัดระเบียบแต่ในการจัดระเบียบนั้นน่ะมันนำมาสู่ข้อสังเกตที่2ข้อสังเกตที่2เนี่ยก็คือบนสถานีอวกาศนานาชาติมีสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์คืออะไรพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือจุดที่เป็นจุดสำคัญน่ะของบ้านให้เรานึกภาพว่าคนเราเดินเข้าบ้านมาเนี่ยบ้านของเรามันอาจจะต้องมีพื้นที่สักพื้นที่หนึ่งที่เป็นพื้นที่ที่เรามองว่ามันศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีรูปของคนที่เรารักอยู่ใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะมีพระอยู่หรือว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยทุกคนจะต้องมาแกทเทอร์จะต้องมาอยู่ร่วมกันตรงพื้นที่นี้อาจจะเป็นห้องนั่งเล่นหรืออะไรสักอย่างผมกำลังนึกถึงว่าเป็นพื้นที่เรารู้สึกเราจัดดีแล้วแล้วเป็นพื้นที่ที่เราไม่อยากไปยุ่งประมาณว่าแบบตรงนี้รูปครอบครัวนะตรงนี้เป็นรูปถ่ายคุณย่าคุณยายแล้วก็เป็นโต๊ะบูชาพระอย่างเงี้ยก็เราก็ไม่อยากไปยุ่งกับมันเท่าไหร่ละใช่ซึ่งพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์บนสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยจากข้อสังเกตของทั้งสองท่านเนี่ยเขาบอกว่ามันก็คือในบริเวณนั่นแหละที่มีพระเยซูอยู่มีภาพของนักบินอวกาศอยู่มีภาพอะไรที่มันแสดงถึงแอสเธติกแสดงถึงความสำคัญอื่นๆที่มันไม่ใช่พวกอุปกรณ์ในภารกิจซึ่งพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเขาก็ตั้งคำถามว่าทำไมแล้วก็มีการตั้งสมมติฐานขึ้นมาก็บอกว่ามันคือพื้นที่ที่พอเราเข้ามาในสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยมันจะเป็นบริเวณแรกที่เราจะเห็นแล้วพอเราจะกลับโลกเนี่ยเรายังไงก็จะต้องผ่านบริเวณนี้ดังนั้นพื้นที่ตรงเนี้ยมันก็เลยถูกเป็นมองว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนจะเข้าจะออกยังไงก็ต้องผ่านตรงนี้อันนี้จะยังไม่นับรวมถึงโมดูลฝั่งสหรัฐเนาะแต่ว่าจะเน้นฝั่งรัสเซียก่อนที่จะเป็นจุดที่คนเข้าออกยาน Soyuz ผมแค่กำลังแบบเมื่อกี้แบบออกทันทีเลยเพราะว่ารู้สึกเหมือนว่าแบบอารมณ์ว่าก่อนไปทำงานบางบ้านนะก็จะมีว่ามีพระหรือมีรูปแบบว่าแม่ตัวเองพ่อตัวเองอยู่เพื่อเป็นการเตือนใจว่าวันนี้ไปทำงานด้วยสติอะไรอย่างเงี้ยเหมือนญาติผมที่เขาจะมีว่าที่ตั้งรูปพ่อกับแม่เขาอ่ะ ไว้ข้างหน้าเพราะว่าเพื่อที่จะได้เตือนสติว่าเราต้องไปทำงานด้วยการมีสติสมาธิอะไรอย่างเงี้ยของแกเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็มีพระอยู่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไหว้ก่อนไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างที่บอกไปว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าเนี้ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นจุดที่แบบสำคัญที่สุดหรือเป็นห้องนึงอ่ะแต่มันคือจุดที่เราจะเดินผ่านนะเรานึกถึงบ้านหลังนึงเหมือนกันบ้านของเพื่อนพวกเราเองที่บันไดขึ้นมาคุณนิ้งลองนึกภาพนะบันไดขึ้นไปแล้วก็จะมีเหมือนกับชั้นลอยแล้วก็จะต้องยูเทิร์นวกตัวกลับเพื่อได้เดินไปอีกขั้นนึงแปลว่าไอ้ตรงจุดที่เราวกตัวกลับแบบยูเทิร์นเนี่ยมันจะมี2ฝั่งนึงที่เราจะเห็นตอนเข้าบ้านฝั่งนึงที่เราจะเห็นตอนออกจากบ้านนะซึ่งก็มีเพื่อนพวกเราคนนึงเนาะที่ตั้งเป็นรูปของพระแม่เอาไว้ให้เรารู้สึกว่าโอ๊ยเข้าบ้านแล้วเจอพระแม่อบอุ่นอันเนี้ยมันคือเซนส์ของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ซึ่งมันเกิดขึ้นบนสถานีอวกาศนานาชาตินะครับและอีกข้อสันนิษฐานอีกอันหนึ่งนะฮะที่ศาสตราจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยเขาตั้งเอาไว้ก็คือเขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนอกจากมันจะเป็นพื้นที่เข้าออกเวลาที่นักบินอวกาศจะมาขึ้นยานแล้วเนี่ยมันเป็นจุดที่มีกิจกรรมอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็คือการรับประทานอาหารร่วมกันตรงนั้นนะมันคือตรงนั้นฮะมันคือตรงที่มีโต๊ะที่มันสามารถดึงออกมาได้อะแล้วเราจะเห็นนักบินอวกาศอะไปรับประทานอาหารร่วมกันในฝั่งรัสเซียมันคือพื้นที่ตรงนั้นใช่ผมเห็นบ่อยมากเลยที่เขาไปทำพิซซ่าของคนที่ทำพิซซ่าบนนั้นกันตอนแรกผมก็ว่าเอ๊ะมันโมดูลทำไมมันรกๆจังเลยอ๋อตรงนี้เองโอเคใช่ๆนะครับซึ่งอันนี้คือข้อสันนิษฐานที่2คนเขาตั้งเอาไว้นะครับทีนี้มีอีกจุดสังเกตนึงนะครับเขาก็สังเกตว่าเอ๊ะแล้วไอเทมทั้งหมดหรือว่าภาพถ่ายหรือว่าภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภาพของพระภาพของผู้มีพระคุณภาพของนักบินอวกาศผู้เป็นฮีโร่เนี่ยนะครับมันมีทั้งหมดประมาณกี่ชิ้นนะครับเขาบอกว่ามันมีทั้งหมด75ชิ้นเลยนะและ75ชิ้นเนี่ยมันถูกสร้างออกมาเป็นรูปแบบของความเป็นไปได้หรือว่าแพทเทิร์นที่เขาพบเจอ414รูปแบบมันหมายความว่ามันมีการrearrange หรือว่ามีการจัดวางเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางทั้งหมดเนี่ย414ครั้งในระยะเวลา14ปีซึ่งผมถามก่อนนะว่ามันเหมือนสติ๊กเกอร์ที่ MacBook ผมหรือเปล่าที่ว่าอย่างนี้แสดงว่าพอมันฉีกก็คือมันก็ขาดไปเลยถูกต้องคือมันอาจจะไม่ได้ขาดไปเลยคืองี้พอคุณอิงบอกว่ามันเหมือนสติ๊กเกอร์ข้างหลัง MacBook เนี่ยทุกคนนึกภาพตามนะถ้าใครที่แบบชอบแปะสติ๊กเกอร์หลังคอมอะไรเงี้ยมันจะมีช่วงที่เราแปะสติ๊กเกอร์เข้าไปเรื่อยแล้วมันจะจนลบและเราพยายามที่จะ rearrange หรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งของมันอันไหนที่ไม่สวยแกะออกอันไหนที่เอ้ยอันนี้ชอบมากเลยเช่นผมจะมีสติ๊กเกอร์อันนึงที่ผมชอบมากซื้อมาแพงมากเราก็จะพยายามแปะมันกลับเข้าไปแม้ว่าเราจะพยายามเปลี่ยนนะฮะซึ่งแพทเทิร์นของสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยในบริเวณผนังตรงเนี้ยนะครับมันเหมือนกับการแปะสติ๊กเกอร์หลัง MacBook ของเราเลยคือมันจะมีจังหวะที่เราแปะเข้าไปแล้วมันลกมากๆและมันจะถูกแกะออกมาพอเรารู้สึกมันลกไปแล้วแล้วมันก็จะถูกแปะกลับเข้าไปใหม่แล้วมันก็จะถูกแกะออกมาอีกดังนั้นถ้าใครที่ดูในรูปแบบวิดีโอเนี่ยนะครับผมจะขึ้นกราฟให้ดูว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือจำนวนมันจะมีช่วงหนึ่งที่พีคขึ้นไปปุ๊บสูงสุดแล้วพอพีคสุดมันจะดรอปลงมาเลยหายลงมาเลยแล้วมันก็จะกลับค่อยๆกลับเข้ามาใหม่ปุ๊บแล้วก็ลงมาอีกแต่มันจะมีรูปที่ไม่ได้โดนแกะออกไปอยู่ใช่ไหมอย่างเช่นรูปพระเยซูใช่เพราะว่าถ้าเราดูในกราฟที่เขาทำมาเนี่ยมันจะพบว่ามันไม่มีช่วงไหนอะที่มันเหลือกลายเป็นศูนย์ใช่แต่มันจะมีบางช่วงที่เราจะเห็นว่าสัญลักษณ์ทางศาสนาเนี่ยถูกแกะออกไปหมดเลยก็มีซึ่งอันนี้เราก็ไม่ทราบนะฮะเขาไม่ได้บอกในงานวิจัยไม่ได้มีการตั้งสมมติฐานนะฮะคือกราฟเนี่ยเขาจะโชว์บอกว่าวัตถุที่เป็น religious หรือว่าวัตถุทางศาสนาแล้วก็วัตถุอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะฮะก็โดยมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นวัตถุที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางศาสนาแหละนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางจังหวะอย่างที่เราบอกว่าวัตถุทางศาสนาถูกแกะออกไปหมดเลยก็มีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็มันแสดงถึงพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เราจะแบบไม่ค่อยคิดถึงอะว่าบนสถานีอวกาศนานาชาติเราจะชอบบอกว่ามันรกก็บอกว่ามันรกอันนี้คือคำเดียวที่เรานิยามมันแต่ว่าพอเราไปศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเอ้ยความรกนั้นเนี่ยมันบ่งบอกอะไรบางอย่างอยู่นะครับก็เป็นเรื่องราวของงานวิจัยชิ้นแรกนะครับซึ่งมันก็จะไม่ได้มีคำตอบโดยที่แบบมาอธิบาย เต็มๆหรอกนะว่าสิ่งนี้มันบ่งบอกหรือมันนำไปสู่อะไรนะครับเพราะว่าจริงๆตัวงานชิ้นนี้ก็ถือว่าใหม่มากๆแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเอาเข้าไปพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่มีคนคิดที่จะทำและเราเชื่อว่าพอเราเอามาเล่าแบบนี้เนี่ยเราเชื่อว่าหลายคนน่ะจะอยากรู้ต่อแล้วอันเนี้ยอาจจะเป็นโจทย์วิจัยสำหรับไม่รู้ทำ thesis ปตรีปโทปเอกอะไรก็แล้วแต่อยากลองเขียนเปเปอร์อยากลองทำอะไรเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะเราว่ามันจะบอกว่าทำง่ายก็ไม่ใช่มันคงไม่มีงานวิจัยที่ทำง่ายหรอกนะแต่มันทำได้โดยที่เราแค่มีภาพถ่ายซึ่งภาพถ่ายบนสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยมันเยอะมากๆอยู่แล้วอย่างแรกมันฟรีมันฟรีด้วยและมันเยอะด้วยและมันเท่ okay, คือเรากำลังขุดคุยหาอดีตของสถานีอวกาศอยู่แต่สำหรับผมเนี่ยผมจะพูดอย่างนี้ว่าเราอาจจะไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเพราะว่าอย่างแรกคือมันค่อนข้างใหม่นะตัวสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยคือ20กว่าปีโอเคมันก็อาจจะเก่าแหละแต่ว่าหมายถึงว่าเราจะมองว่ามันไม่ใช่ของที่เป็นโบราณวัตถุที่เราอยากไปสำรวจคือไม่ใช่รูมที่คนจะมองไงแรกๆพูดอย่างนี้ดีกว่านั่นคือสิ่งที่ผมคิดแต่ว่าน่าสนใจถามว่ารู้แล้วได้อะไรใช่ไหมอาจจะไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราได้คือเราได้รู้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเราได้รู้อ่ะรู้แล้วเราได้รู้ รู้แล้วได้รู้ มีความคือมันไม่ได้ดูนักวิทยาศาสตร์มันไม่ได้นี่มากเลยแต่คือมันก็ใช่เราได้รู้นั่นแหละแล้วมันก็สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของคนดีอ่ะเหมือนว่าทำไมเมื่อก่อนหมายถึงว่าไปขุดค้นวิถีชีวิตคนโบราณอ่ะถามว่าเรารู้แล้วได้อะไรมันก็แค่ได้รู้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คือทางทีมวิจัยเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าวัตถุเหล่านี้มันมีความมัสคูลีนหรือว่ามีความเป็นผู้ชายเนี่ยสูงมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพของยูริกากาลินใช่ไหมครับเซอร์เกย์โคโลเลฟไซคอฟสกี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่เห็นภาพของนักบินอวกาศหญิงแม้ว่านักบินอวกาศหญิงจะเป็นฮีโร่เช่นคุณวาเลนตินาเตเรชโควาก็ไม่ได้เห็นภาพปรากฏอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติเนาะแต่อันเนี้ยก็มองได้หลายมิตินะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณวาเลนตินาเตเรชโควาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีภาพอยู่บนนั้นเพราะว่ายังไม่ได้เสียชีวิตหรือเปล่าแต่ว่ายูริกากาลินเสียชีวิตไปแล้วนะก็อาจจะเป็นในลักษณะนี้ก็แล้วแต่ว่าจะตีความกันว่าอย่างไรนะครับก็คงไม่ได้มีผิดถูกนะครับแล้วผมถามหน่อยว่ามันมีรูปแบบอันนี้ผมถามด้วยความอยากรู้ว่ามันมีรูปอย่างนี้ไหมว่ารูปแบบนักบินผู้เสียชีวิตเช่นจากเหตุการณ์เชลเลนเจอร์หรือโคลัมเบียอะไรอย่างเงี้ยคำตอบก็คือมีแต่จะอยู่ในฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับกับอีกเรื่องนึงก็คือเมื่อกี้เราพูดว่าที่วาเลนตินาเตเรชโควาเนี่ยยังไม่ได้มีรูปอยู่บนนั้นเนี่ยเพราะว่ายังไม่เสียชีวิตใช่ไหมครับเพิ่งมีนักบินอวกาศที่สำคัญมากๆคนหนึ่งของรัสเซียเสียชีวิตไปก็คือคุณอเล็กซีเลโอนอฟนะครับเสียชีวิตไปตอนปี2020ใช่ไหมครับตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้มีภาพอยู่บนนั้นหรอกแต่พอเสียชีวิตไปเนี่ยรูปก็มาเลยรูปก็มาเลยอัปเดตเหมือนอัปแพชใหม่นะครับก็เป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับอีกชิ้นหนึ่งชิ้นที่2อันนี้เล่าให้ฟังแบบเร็วๆแล้วกันเพราะว่าตัวงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเพิ่งถูกตีพิมพ์มาสดๆร้อนๆเลยนะครับเมื่อเดือนสิงหาคม2024ที่ผ่านมาชิ้นนี้เขาบอกว่ามันชื่อว่า Archaeology in Space the Sampling Quadrants Assemblage Research Experiment วงเล็บ SQUARE ก็หมายความว่าไอ้ตัวคำอ่านยากๆเมื่อกี้เนี่ย Assemblage เนี่ยมันพยายามบังคับถูกเพื่อให้เอามาคำเป็นคำว่า SQUARE ได้โอเคเข้าใจละคือตัวย่อคือ SQUARE คือเขาพยายามเหมือนแบบว่าพวกยานอวกาศสหรัฐที่มันชื่อเท่ๆมันเซนเจอร์อะไรอย่างงี้ที่แบบว่าจริงๆคือชื่อมันย่อมาจากอะไรก็ไม่รู้แบบยาวๆแล้วก็แบบพยายามให้มันชื่อนั้นซึ่งคำว่า quadrant เนี่ยแบบใส่มาทำไมใครมันจะไปเข้าใจนะฮะแต่อย่างน้อยงานวิจัยชิ้นนี้เรียกสั้นๆว่า SQUARE ละกันตามความประสงค์ของผู้วิจัยเนาะเราจะพยายามนะครับคือโครงการ SQUARE เนี่ยเขาจะแบ่งจุดที่เขาอยากจะศึกษาบนสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยทั้งหมดประมาณ6บริเวณด้วยกันโดยที่ในแต่ละบริเวณเนี่ยเขาจะสโคปการศึกษาให้สั้นลงจากเมื่อกี้เนี้ย14ปีใช่ไหมตอนนี้จะเหลือแค่60วันทุก60วันจะต้องมีนักบินอวกาศมาถ่ายภาพมุมเดิม เพื่อบอกว่าวัตถุต่างๆมันมีอะไรเข้าอะไรออกบ้างมีอะไรเคลื่อนย้ายบ้างก็คือเขาจ้างนักบินอวกาศมาถ่ายรูปหรือว่าตอนแรกผมนึกว่าแบบมันมีคนมึนคนนึงเดินมาก็ถ่ายรูปตรงนี้60วันอะไรอย่างงี้ไม่ใช่คืออย่างงี้ไอ้ตัวงานวิจัยอันแรกเนี่ยมันเป็นการเอาภาพถ่าย ที่มันมีอยู่แล้วมาวิเคราะห์ใช่ไหมแล้วเหมือนกับว่าพองานวิจัยชิ้นแรกเนี่ยมันถูกตีพิมพ์ไปเรื่อยๆคนก็เริ่มชอบก็ทุนวิจัยก็เริ่มมา okay. ทีนี้ทุนวิจัยเริ่มมาคุณเอาไปจ้างนักบินอวกาศทำอะไรดีใช่ไหมถ้าเป็นคุณอิงอาจจะจ้างไปแบบผสมสารจ้างไปทำนู่นทำนี่จ้างผมนึกถึงตอนที่คุยกับคุณปั๊บแล้วบอกว่าไปเลียผนังยานให้หน่อยสิอะไรใช่ใช่จริงจริงอันนั้นน่ะมันคือเรื่องของ archaeology เหมือนกันนะเรื่องการเลียผนังยานว่ามันมีแบบมีฝุ่นเยอะไหมฝุ่นเยอะหรือว่าแบบเชื้อโรคจากยุคโควิดอะไรติดขึ้นมาโอเคครับหรือเปล่าซึ่งสองท่านเนี้ยก็ได้เอางบวิจัยที่ได้รับมาเนี่ยไปให้นักบินอวกาศถ่ายภาพบริเวณเดิมนะฮะซ้ำเป็นระยะเวลา60วันนะครับซึ่งภาพที่ได้เนี่ยก็ถูกเอามาทำเป็นแพทเทิร์นของสถานการณ์ที่มีความเป็นไปได้บนนั้นเนาะเขาสามารถรวบรวมเหตุการณ์หรือว่ารูปแบบที่แตกต่างกันได้ทั้งหมดถึง 5,438 รูปแบบคือมันต้องบ้ามากเลยนะที่จะที่มาคิดงานวิจัยอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งงานวิจัยเนี่ยก็เริ่มต้นในปี2022ที่ผ่านมานะครับก็ทำทั้งหมดประมาณ2ปีเนาะได้มาตีพิมพ์2024นะครับเขาก็ได้ความช่วยเหลือจากนักบินอวกาศคุณเคล่าบอรอนนะครับลูกเรือภารกิจ Expedition 67นะครับถ่ายภาพตั้งแต่วันที่21มกราคมจนถึง21มีนาคมปี2022นะครับโดยที่การศึกษาเนี้ยนะครับถ้าเล่าให้ฟังแบบเร็วๆก็คือเขาค้นพบว่าสิ่งของหรือว่าวัตถุอะไรที่มันออกแบบมาให้อยู่ตรงนั้นเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยู่ตรงนั้นหรอกแต่มันจะเห็นการเข้าออกของสิ่งของที่มันเกี่ยวข้องกับการใช้งานในบริเวณนั้นมากกว่าให้เรานึกภาพว่าไมกระดาษทิชชู่อยู่บนโต๊ะทำงานทำไมกระดาษทิชชู่อยู่บนโต๊ะทำงานอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงมันไม่ควรนะควรจะอยู่ในห้องครัวหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราเจอกันบนโลกแต่บนสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยมันก็อยู่บนจุดที่มันอยากจะอยู่เหมือนกันเหมือนที่ผมบอกใช่ไหมว่ามีคอมพิวเตอร์อยู่หน้าซ่วมมีคอมพิวเตอร์อยู่หน้าซ่วมใช่ไหมหรือว่ามีทิชชู่เปียกผ้าเช็ดหน้าที่กลหนวดอยู่ข้างๆคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันไม่ควรจะเกี่ยวข้องกันเลยใช่ไหมครับคืออย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอันนี้คือในเปเปอร์เขาบอกมาว่าสถานีอวกาศนานาชาตินั้นเนี่ยมันรกด้วยนิยามในเชิงอัตวิสัยแปลว่ามันรกด้วยข้อมูลจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าเรามองภาพแล้วมันลกอ่ะก็คือของมันลกจริงๆมันลกด้วยลอจิกมันไม่ได้ลกด้วยลกคืองี้ของบ้านเรามันอาจจะรกมากก็ได้คุณอิงโอเคอาจจะมีของเกลื่อนพื้นก็ได้แต่ของอ่ะมันอยู่ถูกที่ถูกทางหมดเลยแต่คำว่ารกในที่เนี้ยมันคือการรกที่ของมันไปอยู่ในที่ที่มันอาจจะไม่ได้ถูกออกแบบให้อยู่ตั้งแต่แรกนะครับอ๋ออารมณ์แบบว่าจริงๆเรามีตู้เก็บของอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเดินไปหยิบตรงนั้นได้ง่ายๆเร็วๆมันก็เลยมากองบนโต๊ะกินข้าวอย่างนี้ถูกต้องหรือว่าบ้านผมเนี่ยมันจะมีโซฟาอันนึงที่บนโซฟาเนี่ยมันจะไม่เคยว่างเลยแต่มันจะถูกวางด้วยครีมทาผิวเครื่องบำรุงร่างกายอะไรต่างๆเพราะว่าไอ้โซฟาตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ในช็อตแรกที่เราเดินเข้ามาในห้องนอนจากห้องน้ำอ่ะแล้วเราจะเห็นโซฟาตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นจุดที่เราวางพวกครีมบำรุงผิวเพราะว่าเราก็จะมานั่งตรงนั้นแล้วเราก็จะมาบีบครีมแล้วก็ทาร่างกายของเราอะไรแบบเนี้ยที่คุณเติ้ลพูดนี่มีเหตุผลมากเพราะมันมีโซฟาตัวนึงที่บ้านผมแต่เดิมมันไว้นั่งแหละจนกระทั่งผมมีแมวผมก็มีที่นอนให้แมวแหละแต่แมวมันไปนอนบนโซฟาที่นอนแมวเราก็จะไม่ได้ใช้ในฟังก์ชันตรงนั้นอีกเลยใช่ๆอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้ครับเข้าใจได้ครับซึ่งตัวงานวิจัยอันเนี้ยก็เป็นเขาตีพิมพ์เรื่องของ methodology มาก่อนแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยมันก็จะมีพวก pattern ต่างๆเนี่ยตีพิมพ์ออกมาเรื่อยๆว่าเขาเห็นอะไรนะซึ่งก็โอ้มันตั้งหลายพันกว่ารูปแบบเนาะก็ต้องมานั่งวิจัยกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับทีนี้คำถามก็คือเอาแล้วงานวิจัยพวกนี้มันจะนำไปสู่อะไรหรือว่ามันมีประโยชน์ยังไงกันแน่คือโอเคที่คุณอิงพูดก็จริงว่าของบางอย่างมันรู้เพื่อแค่ให้รู้เนาะแต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้ว่างานวิจัยชิ้นเนี้ยมันจะถูกเอามาทำอะไรอื่นต่อได้ถูกต้องโดยเฉพาะการออกแบบยานอวกาศและสถานอวกาศแห่งใหม่ใช่ที่กำลังจะเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น Axiom Space Station หรือว่าLuna Gateway ใช่ไหมครับว่าเราจะออกแบบบ้านบนวงโคจรของเราอย่างไรดีให้มันสมเหตุสมผลที่สุดใช้งานง่ายสุดด้วยใช้งานง่ายสุดและไม่รกอย่างน้อยก็คืออาจจะมีคอมพิวเตอร์อยู่หน้าซ่วมเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ใช่ๆๆโอเค ก็นี่แหละอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมอยากจะย้ำให้ฟังว่าความจริงๆเลยก็คือ NASA เนี่ยเราคุยเรื่องนี้กันไปแล้วว่า2030เนี่ยสถานีอวกาศนานาชาติก็จะไม่อยู่กับเราแล้วดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมของนักบินอวกาศเนี่ยหรือว่าศึกษาสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเรื่องสำคัญมากๆก็ได้นะหมายถึงอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วดังนั้นตัวงานวิจัยชิ้นเนี้ยนะฮะของทั้งสองท่านเนี่ยก็เลยน่าจะมีความสำคัญแล้วก็ควรจะได้รับทุนในการให้ศึกษาต่อไปนะครับแล้วก็มีนักบินอวกาศมาคอยถ่ายรูปบริเวณต่างๆคุณก็ลองทำบ้างสิแบบ machine learning detect ของใช่ไหมข้างในนั้นแล้วก็แบบว่ารูปมากองๆกันอะไรอย่างเงี้ยผมคิดเรื่องนี้ก่อนเลยว่ามันเราสามารถเอาพวก machine learning หรือว่าอะไรพวกเนี้ยมา analyze แล้วก็สร้างเป็น pattern อะไรบางอย่างก็น่าจะสนุกนะเอาไหมล่ะเดี๋ยวทำให้ลองดูครับก็เป็นตัวงานวิจัยนะครับสองชิ้นที่ยกมาเล่าให้ฟังแต่ว่าอย่างที่บอกไปก็จะมีตัวเปเปอร์อื่นๆหรือว่าข้อสังเกตอื่นๆนะที่ทั้งดร.อลิส กอร์แมนเนี่ยแล้วก็ดร.จัสติน วอชเนี่ยเขาตั้งเป้าศึกษาขึ้นมาแล้วก็เขามีเว็บไซต์ของตัวเองด้วยนะชื่อว่า issarcheology.org นะครับสามารถที่จะเข้าไปลองดูกันได้หรือว่าถ้าใครอยากจะไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์เนาะอาจจะกำลังจะไปเรียนต่างประเทศไม่รู้จะไปหาที่ปรึกษาหา professor ที่ไหนดีก็ใครสนใจเรื่องนี้ก็ลองติดต่อ2ท่านนี้ไปได้นะครับน่าสนใจมากเลยนะครับก็จบแล้วของผมตอนนี้นึกถึงบ้านตัวเองเลยอะที่แบบว่าบ้านเราจะมีจุดบางจุดที่เราไม่ได้ไปยุ่งกับมันอะไรอย่างเงี้ยแบบตู้หนังสือเก่าๆหรือแบบว่าห้องเก็บของเก่าๆที่เราจะไม่ยุ่งกับมันหรือบางทีเราก็มียุ่งกับมันเยอะแต่บางจุดเราก็จะไม่ได้ยุ่งกับมันอย่างเช่นแบบว่าโต๊ะเครื่องแป้งคุณแม่โต๊ะหมู่บูชาหรือว่ารูปแขวนอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะไม่ได้ยุ่งกับมันบ่อยขนาดนั้นคือเรามองแล้วเราก็รู้ว่าโอเคมันอยู่ตรงนี้นะหรือของบางอย่างที่เรารู้ว่าโอเคเราต้องเดินมาหาตรงนี้นะอย่างเช่นแบบแม่ผมจะด่าผมมากเลยว่าเนี่ย SD card ที่คุณมาอัดรายการ Starstuff เนี่ยคือทำไมมันวางอยู่บนโต๊ะแล้วผมก็บอกว่าถ้ามันไปอยู่ที่อื่นอ่ะมันจะหาไม่เจอเพราะว่าผมมีกล่อง SD card ประมาณ 4-5 กล่องที่บ้านคือถ้าเกิดมันหาไม่เจอเนี่ยคือมันต้องเปิด 4-5 กล่องมันเสียเวลามากผมก็เลยต้องวางบนโต๊ะแม่ก็จะด่าผมเลยอย่างเงี้ยใช่คือมันเหมือนแม่ไม่ใช่เหมือนแม่มันเหมือนบ้านผมแต่สถานีอวกาศนานาชาติมันจะเหมือนอารมณ์แบบหอพักที่คนมาอยู่6เดือนดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างแรกคือนักบินอวกาศมาใหม่มันใครแล้วถึงพูดอ่ะเขาจะพยายามจัดหรือเปล่าเขาจะไม่พยายามจัดหรอกแต่เขาต้องมาเดินดูว่าไอ้ของมันอยู่ตรงไหนก่อนเหมือนว่าที่คุณบอกว่า direct handover ของสัปดาห์ที่แล้วอ่ะเขาคือถ้าเราทำ direct handover ข้อดีของมันคือเราจะสามารถที่บอกคนนี้ได้ว่าคอมอยู่บนหน้าส้วมนะเวลาส้วมตันก็มากดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็เป็นเรื่องที่ make sense อะที่ต้องทำอย่างนั้นเพราะว่ามันคือหอพักที่คนเวียนอะโรงแรมก็ได้เหมือนโรงแรมที่คนเวียนทุก6เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นก็เลยต้องมีบางอย่างที่ต้องคอยบอกคนอื่นแล้วก็ทุกคนก็จะรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมนึกตำแหน่งของนักบินอวกาศขึ้นมาได้ตำแหน่งเลยพอคุณอิงพูดถึงโรงแรมคืองี้ผมว่าโรงแรมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีคนมาถ้าไม่มีแม่บ้านมาจัดอ่ะของอ่ะมันก็จะมั่วมันก็เลยนำไปสู่ตำแหน่งหนึ่งที่ผมว่าควรจะมีก็คือแม่บ้านอวกาศคืออะไรซึ่งคืออย่างนี้ผมบอกว่ามันเหมือนกับคนที่ดูแลความเรียบร้อยอ่ะซึ่งดูแลความเรียบร้อยมันไม่ใช่แค่แบบทำความสะอาดไงแต่เราบอกว่าเหมือนแม่บ้านโรงแรมอ่ะแม่บ้านโรงแรมจะคอยเช็คว่าของคนเช็คเอาท์ออกไปของครบหรือเปล่ารีโมทหายหรือเปล่าโคมไฟย้ายที่ไหมหมอนครบไหมพวกอุปกรณ์ของใช้ในห้องน้ำอะไรขาดเหลือเติมอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยเรามองว่าถ้าโรงแรมอ่ะมันไม่มีแม่บ้านคือไม่ได้นับเรื่องความสะอาดอะไรนะสมมติว่าโอเคทุกคนรักษาความสะอาดแต่ผมเชื่อว่าคนเข้าพัก5คนอ่ะเลเยอร์ของห้องมันจะเปลี่ยนไปเลยเพราะคนนี้เข้ามาก็จะโต๊ะขอย้ายหน่อยละกันพอดีกินข้าวไม่สะดวกคนนี้ชอบกินข้าวหน้าทีวีขอดึงโซฟามาตรงนี้หน่อยคนนี้เตียงแบบแค่เราไปนอนโรงแรมกันขยับข้าวของเตียงเครื่องชงกาแฟเกะกะหรือบางทีโทรศัพท์บนโต๊ะใช่ไหมมันเกะกะเราจะวางที่ชาร์จของเราเราเอาไปไว้ข้างล่างเอาไปไว้อีกที่นึง okay. มันจะมั่วไปหมดเลยใช่ไหมนะครับก็เลยนี่แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมผมว่าถ้ามันมีอาชีพแม่บ้านอวกาศก็จะทำให้การจัดระเบียบบนสถานีอวกาศนานาชาติมันง่ายขึ้นซึ่งอาจจะไม่ต้องเป็นแม่บ้านจริงๆก็ได้อาจจะเป็นตำแหน่งสักอันนึงเหมือนแบบไฟท์ไดเรคเตอร์ Mission Specialist Flight Engineer อันนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะ Flight แม่บ้าน Flight Maid อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะแบบทะเลาะกันแน่เลยโอเคแต่ช่างมันเถอะในอนาคตครับก็เป็นไอเดียคอนเซปต์สนุกๆนะเอามาพูดคุยตอนนี้เชื่อว่าน่าจะแบบเปิดเขาเรียกว่าอะไรเปิดความเป็นไปได้ของบทสนทนาใหม่ๆละกันนะครับก็อย่างน้อยทำให้เรารู้แหละว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้อยู่นะครับก็ใครที่ต้องการติดตามรายการ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับก็สามารถติดตามได้ผ่านทางช่องทางของ Thai PBS Podcast บน thaipbspodcast.com แล้วก็ช่องทาง podcast ที่ทุกคนกำลังฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็รับชมวิดีโอกันได้บน YouTube ของ Thai PBS Podcast ด้วยนะครับตอนนี้ผมต้นณัฐนนท์ ดวงสุขเนินครับผมอิงค์ จิรศิลป์ อัศวกุลครับลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับStarstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Spaceth